ในบ้านสวนตะชิดคีรีวงศ์นะครับเนี่ยครับโฮมสเตย์ที่นี่จะเป็นโฮมสเตย์ที่ล้อมรอบด้วยสวนผลไม้พอเข้ามาเนี่ยครับมันจะมีทุเรียนนะครับครับมันต้นครับมันต้นทุเรียนนะครับอายแบบว่าเก็บกินให้ปอกินกันแบบจู่ใจกินเท่าไหร่กินเข้าไปนะครับนี่ครับเงาะเขาแฝงไว้ให้เลยนะครับที่ลานกลางเต็นท์นี่ครับเข้าไปนะครับนะกล้วยครับเนี่ยมีทุเรียนกล้วยมีตอครับเนาะนี่ครับกินกันได้แบบไม่อั้นนะครับเนี่ยเขากำลังนั่งกินกันคือที่นี่พอหน้าฤดูผลไม้ในช่วงเดือนประมาณกรกฎาคมถึงกันยายนเขาก็จะมีผลไม้กินกันแบบอัลลิมิตนี่ครับคลิวงหน้านี้เหมาะกับการมาเที่ยวชิมผลไม้มากมีลองกองมันต้นกินได้เหมือนกันมีหมอกด้วยหลังฝนตกสวยมากโฮมสเตย์ครับ